รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีสาวๆส่งคำถามเข้ามาผ่านทางรายการของเราเยอะแยะมากมายเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำหมันครับเพิ่งไปทำหมันมาสุดท้ายประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างมันเกี่ยวกับการทำหมันหรือเปล่าครับและอีกปัญหาหนึ่งนะคะนั่นคือเรื่องของมดลูกต่ำค่ะไปพบคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าออกก็เลยรู้สึกทั้งกังวลแล้วก็ทั้งกลัวเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันค่ะมีคำตอบให้ทุกๆปัญหาคลายข้องใจแน่นอนค่ะการทำหมันเนี่ยก็คือการที่เราจับปีกมดลูกสองข้างเนี่ยก็คือผูกแล้วก็ตัดหรือว่าผูกแล้วก็จี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นในการทำหมันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ภาวะที่ประจำเดือนเราจะผิดปกติไหมยกเว้นว่าอย่างพรเนี่ยเคยเจอในโซเชียลนัดมาเจอตัวจริงไหมเคยครับเจอใน Facebook คือไปหาไปไหนนะไปหาเราไปหาเขาเราไปหาเขาครับที่ห้องเขาเหรอไปที่บ้านที่บ้านเขาเลยเหรอครับโอ้ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะนี่คือโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนสีกันวัฒนานันท์อุปถัมภ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารครูและนักเรียนเห็นความสำคัญเข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งทำความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการทำความดีครับชัดๆน้องๆจากโรงเรียนอะไรครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณรักของเราคุณหมอพันศักดิ์สุขเรศถ้าเราใช้แอปหาคู่แล้วก็ไปเจอคนที่เราแบบเฮ้ยคนนี้ก็ชอบแต่กลายเป็นว่าพอเจอตัวจริงแล้วเนี่ยหน้าไม่ตรงกับปกเราจะทำยังไงดีระหว่างหนีก่อนหรือว่าลองคุยดูค่ะธรรมดาแล้วโซเชียลที่เราใช้แบบหาสาวเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างครับที่ใช้บ่อยๆที่เล่นก็มีเอซ่ากับเมลอนให้ปัดหาเพื่อนคุยแล้วอย่างพรเนี่ยเคยเจอในโซเชียลนัดมาเจอตัวจริงไหมเคยครับก็เจอใน Facebook แล้วก็นัดกันมาที่ไหนคือไปหาไปไหนนะไปหาเราไปหาเขาเราไปหาเขาครับที่ห้องเขาเหรอไปที่บ้านที่บ้านเขาเลยเหรอครับโอ้แม่เขาอยู่ด้วยแม่เขาไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยโอเคตอนแรกก็เลยบอกว่านั้นไม่ต้องออกมาเดี๋ยวพี่ไปที่บ้านอ๋อไปหาเขาทั้งที่แม่เขาอยู่นั่นเลยครับเปิดประตูมาปั๊บตรงปกไหมตรงครับเฮ้ยตรงปกอยู่ชอบดีไม่ค่อยสวยแต่ยังไงวะแต่ก็คุยสนุกก็เลยไปหาอ๋อสมมติว่าทอนไปแล้วไปเจอสาวเนี่ยแล้วไม่ตรงปกเอ้ยไม่ตรงปกธรรมดาแล้วเราจะมีเทคนิคยังไงเราจะคุยต่อหรือว่าเราก็คือแบบพยายามเฟดตัวออกไปเลยพยายามคุยต่อให้เหมือนกับคุยตอนแรกในแอปอะว่าแค่คนเดียวกันเปล่าก็คือรักษาน้ำใจอยู่พยายามคุยต่อฟุกเนี่ยเคยใช้โซเชียลในการนัดเจอสาวๆบ้างไหมครับไม่ครับเคยเจอสาวที่แบบว่าเห็นในโซเชียลแล้วเจอตัวจริงไม่ตรงปกไหมมีบ้างครับแล้วเราทำยังไงลองคุยไปก่อนแล้วก็คุยเหรอถ้าเกิดไปออกมาแล้วหน้าตาแบบไม่เหมือนเลยอะแบบขี้เหร่ไปเลยอะ
ยังคุยอยู่ไหมไม่ว่ากันฮะธรรมดาแล้วเราเข้าเว็บไหนครับ Facebook ครับอ๋อหาผ่านเฟซเหรอแล้วก็มีแอปโอมิครับเคยแบบได้เจอสาวจากในเว็บไหมนัดเจอตัวจริงไหมไม่เคยครับไม่เคยนัดเลยเหรอคุยเฉยๆครับในกรณีที่เราเจอแล้วถ้าเกิดว่าหน้าตาแบบไม่ตรงปกเลยเราจะทำยังไงก็เทครับเทเลยเหรอข้อดีของแอปพลิเคชันพวกนี้มีอะไรบ้างครับการแนะนำไม่แค่แก้เหงาคุยแก้เหงาก็พอครับใช้แอปพลิเคชันหาคู่เจอหน้าไม่ตรงปกจะทำยังไงวัยรุ่นที่ตลาดนกฮูกเลี่ยงเมืองนนฝันทงกันมาแล้วไปฟังเลยครับลองคุยค่ะแต่ถ้านิสัยไม่ได้จริงๆก็คงต้องแยกกันอยู่ดีผมลองคุยก่อนครับก็อยากรู้ว่าเขาจะมีแบบว่านิสัยเหมือนในที่เราคุยด้วยไหมอะไรอย่างนี้ก็อาจจะบอกเขาว่าเราไม่โอเคนะแล้วก็เราก็จะหนีอะค่ะเพราะว่ามันไม่ตรงปกอะพี่คุยกันนานๆหรือไม่ก็ดีวีโอคอลไปเลยอะค่ะนัดเจอแบบว่าที่ว่ามันโล่งๆอะค่ะก็คงจะลองคุยก่อนว่าเขาอาจจะมีนิสัยดีกว่าหน้าตาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนีไปเลยค่ะหลอกลวงจากรูปโปรไฟล์ก็ไม่น่าจะคุยด้วยกันได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบแต่งพวกให้เหมือนกับตัวจริงหน่อยค่ะแบบสีโทนสีอาจจะขาวขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่หน้าเปลี่ยนเรามาระวังเรื่องการโดนหลอกไปมีเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะก็คงต้องหนีผมก็รู้สึกว่าถ้ามันโกหกตั้งแต่แรกถ้ามันเกิดจากการโกหกมันก็ไม่ใช่ความหลักเข้าใจว่าทุกวันนี้มันก็โซเชียลมันก็แพร่หลายอาจจะมีคนจริงใจก็ใช่แต่ว่ามันก็ยังมีคนที่แบบอาจจะโกหกหลอกลวงมันก็มีเหมือนกันเพราะงั้นก็พยายามแบบใช้วิจารณญาณเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าน้องๆที่นี่คิดยังไงใช้แอปพลิเคชันหาคู่เจอหน้าไม่ตรงปกจะทำยังไงผลโพลออกมาว่าหนีก่อน 23.68% ลองคุย76.32% Love Filter คิดว่าควรทำยังไงดีครับเรื่องพวกนี้บางทีเราถึงต้องรู้ว่าบางทีเราเป็นเหยื่อคนที่เขาออกแบบเอาไว้แล้วเครื่องมือพวกนี้เอาไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารถึงกันให้มันสะดวกและมีอะไรแต่ทุกอย่างที่ลงไปในนี้จะถูกบันทึกลบไม่ได้แต่มีคนสามารถขออำนาจไปเปิดดูได้หรือแฮ็กเข้าไปเปิดได้ถามว่าทำไมเขาออกแอปพวกนี้มาอันที่หนึ่งเขารู้ใจมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยากจะสื่อสารซึ่งกันและกันก็ออกแอปนี้มาเพื่อให้เราสามารถสื่อสารกันได้สะดวกมันก็สะดวกจริงอย่างที่พูดว่าก็คุยกันไปเฉยๆคุยไปคุยอะไรต่างๆพวกนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าแค่คุยเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่สนใจหน้าตาเป็นยังไงถูกต้องไหมแต่กลับมาคำถามดีกว่าว่าถ้าเกิดมันมาแล้วปกมันไม่เหมือนเนี่ยจะทำยังไงตะกี้ก็มีแล้วผู้หญิงบางทีลองใจผู้ชายจะมาคบกับฉันเอารูปหวยให้ดูก่อนว่าถ้ายังคบอยู่มาเจอตัวจริงสวยงามใช่ไหมเหมือนรจนากับเจ้าเงาะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอะไรต่างๆพวกนั้นก็เป็นวิธีลองเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะลองใจเอารูปนั้นมาส่วนผู้ชายก็บอกสวยใหญ่โพสจริงหน้าตาดีแต่ก็แต่งหน่อยให้ดูรู้สึกดูดีนะครับคำตอบสุดท้ายเล่นไปเถอะเพราะไม่ใช่โลกความจริงอย่าแค่อย่าหมกมุ่นกับมันและอย่าให้มองว่ามันเป็นชีวิตจริงอย่าหลงจนกระทั่งทุกข์หรือว่าอย่าดีใจได้ปลื้มมากเกินไปแล้วเล่นให้พอเหมาะพอสมเล่นแบบระมัดระวังอย่าเป็นเหยื่อของเขาเราจะสามารถใช้มันได้อย่างมีความสุขเห็นไหมครับผมมีตั้งสองเครื่องแต่ไม่เล่นเลยสองเครื่องเอาไว้ทำงานเฉยๆเพราะว่าบางทีเครื่องมาไม่ทันแต่ไม่เล่นเลยไม่มีสักแอปหนึ่งนะฮะมีแต่แอปเบลนะโอเคเอามันๆแล้วพออันไหนคำพูดที่ไหนไม่ควรจะเขียนคำพูดลงไปอย่าเขียนนะเขียนประเภทที่สร้างภาพลักษณ์เขาจะไม่รู้เราต้องใช้ประโยชน์ให้เป็นอย่าไปโง่กับมันนะฉลาดกว่ามันเนาะนะรูปไหนเพจด่าเขาโพสต์ด่าอยากเอาโพสต์ไว้ข้างฝาแล้วตีนเหยียบมาเลยนั่นแหละลบซะอะไรก็ตามที่ออกไปนอกตัวเราไปสื่อเนี่ยนะมันต้องแสดง
ตัวตนที่เราอยากจะให้เป็นใช่ไหมแต่พยายามเป็นตัวตนที่ดีหน่อยเนาะดีนะต้องเป็นคนดีนะลูกนะดีแล้วก็เก่งแล้วก็กล้าทำสิ่งที่ดีๆส่วนพวกนี้ก็เล่นๆไปเถอะขอบคุณมากครับคุณหมอขอเสียงปรบมือให้คุณหมอพันศักดิ์นะครับแต่ด้วยวัยที่ว่าอายุ40ถูกไหมคะคลอดลูกมา2คนอันนี้เกี่ยวข้องด้วยไหมคะถ้าหากว่าคลอดยากหรือว่าคลอดเด็กตัวใหญ่อันนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องช่องคลอดหย่อนได้ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายขมิบช่องคลอดช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยในค่ำคืนนี้นะครับจะมาเคลียร์คำถามของสาวๆทั้งบ้านกันแล้วกันเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้เราอยู่กับกูรูรักของเรานาวาเอกแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกนะคะส่งตรงมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเนี่ยนะคะเป็นคุณผู้ชายน่ารักมากเลยถามมาเป็นห่วงแฟนสวัสดีครับคุณหมอผมเป็นคนลาวนะครับและเป็นแฟนรายการชูรักชูรสมาตลอดน่ารักมากสบายดีผมขอถามได้ไหมครับว่าคือผมมีแฟนอายุ40ปีเราคบกันมาเกือบ10ปีแล้วและทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ช่องคลอดของแฟนจะฉีกทุกครั้งแล้วมันก็แสบด้วยเราต้องใช้มือช่วยทุกครั้งเธอถึงจะถึงจุดสุดยอดนะคะอาการแสบและฉีกยาวไป 3-4 วันหรือว่ามากกว่านั้นเลยค่ะและช่วงเวลาที่แสบเนี่ยเธอก็ยังไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับเราเลยทำให้ผมรู้สึกไม่แฮปปี้เลยครับแต่เรามีความรักให้กันมากครับอย่างนี้ควรทำยังไงดีต้องมาดูที่ประเด็นนะคะว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากการที่ไซส์เนี่ยใหญ่ของคุณผู้ชายใหญ่ของคุณผู้หญิงแคบหรือเปล่าอันนี้เราคงต้องมาดูว่าอันที่หนึ่งประเด็นนี้เป็นไปได้ไหมเพราะว่าในกรณีนี้น้องคุณผู้ชายบอกว่าการใช้นิ้วเนี่ยใช้นิ้วเนี่ยในการช่วยเนี่ยโอเคไม่เกิดปัญหาถูกไหมคะเพราะการใช้นิ้วก็คือแค่หนึ่งนิ้วเท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดกรณีที่ไซส์ของคุณผู้ชายใหญ่แล้วก็ของคุณผู้หญิงเนี่ยแคบหรือเล็กประกอบกับการที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศเนื่องจากว่ากลัวว่าทุกครั้งเนี่ยที่มีทุกครั้งก็จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ทุกครั้งเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้อันที่สองเนี่ยหรือว่าเกิดจากการที่คุณผู้หญิงเนี่ยมีการอักเสบของช่องคลอดมีปัญหาในเรื่องของการอักเสบผนังช่องคลอดบางผิวข้างนอกบางมีการอักเสบเวลาที่มีการสอดใส่ถึงแม้ว่าไซส์ของคุณผู้ชายเนี่ยไม่ได้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะเกิดประเด็นตรงนี้ได้แต่ว่าเราก็ต้องกลับไปดูค่ะว่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยก่อนที่ไม่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงเขามีอาการไหมเช่นมีภาวะตกค้างมีกลิ่นหรือว่ามีอะไรที่มีความผิดปกติหรือเปล่าก็อาจจะพอบอกได้ค่ะหรืออาจจะไม่ได้เกิดจากทั้งสองอย่างเลยอาจจะเกิดจากการที่ว่าเราอาจจะเกิดความตึงเครียดอาจจะเกิดจากสุขภาพจิตที่เรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าเราคงต้องทั้งหมดคงต้องประมวลกลับมาดูถ้าเราบอกว่าเราโฟร์เพลย์ก็แล้วนะคะแล้วช่องคลอดเนี่ยมีความชุ่มชื้นมีการขับสารคัดหลังก็แล้วสบายใจก็แล้วแล้วยังเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยการตรวจเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะค่ะว่าอันที่หนึ่งของคุณผู้ชายเนี่ยขนาดที่เบ่งบานเต็มที่เนี่ยเมื่อเทียบกับช่องคลอดของคุณผู้หญิงเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจได้นะโดยสูติแพทย์หรือว่าปรึกษาหมอทางเดินปัสสาวะก็ได้ในคุณผู้ชายนะคะหรือที่สองคือว่าถ้ามันมีการอักเสบไหมเราก็สามารถที่จะตรวจได้เหมือนกันหรือถ้าเราบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศดูซิว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาไม่เอาที่เดิมๆแล้วเปลี่ยนที่ใหม่ดูซิว่าบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยเขาช่วยไหมผ่อนคลายไหมหรือกระทั่งว่าโอเคถ้าอย่างนั้นแทนที่เราจะนอนบนเตียงเราอาจจะอยู่ในอ่างน้ำที่มีน้ำอุ่นๆอโรมามีน้ำช่วยสร้างบรรยากาศดูซิเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นได้ไหมคุณหมอคะอย่างเจลหล่อลื่นหรือแม้แต่เรื่องของการเล้าโลมให้มากขึ้นอันนี้ช่วยได้ไหมคะถ้ากรณีที่ของคุณผู้ชายใหญ่นะคะการใช้เจลหล่อลื่นแล้วก็บวกกับการที่โฟเพลย์อะค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้แต่ถ้าเกิดปัญหาที่เป็นที่จิตใจเนี่ยคุณผู้หญิงอาจจะกลัวความกลัวความกังวลการหดเกร็งของบริเวณช่องคลอดประกอบกับการที่ว่าพยายามมันเลยทำให้เกิดการรู้สึกว่าอาจจะไม่ถึงกับฉีกขาดถ้าเกิดฉีกขาดมันจะมีเลือดออกอาจจะมีการถลอกอาจจะมีการแสบของบริเวณทางเข้าของทางช่องคลอดก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้คุณหมอว่าอย่าทนค่ะอย่างน้อยก็คือปรึกษาสูติแพทย์ดูว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างน้อยคุณหมอเนี่ยก็จะได้แนะนำคุณผู้หญิงได้ถูกต้องค่ะมาถึงคำถามถัดไปนะคะเกี่ยวข้องกับการทำหมันค่ะดิฉันอายุ30ปีนะครับพอดีทำหมันแห้งมาได้10เดือนแล้วค่ะประจำเดือนไม่ค่อยมาบางเดือนก็มาบางเดือนก็ไม่มาถ้ามาก็มาน้อยมากบางเดือนก็มา2ครั้ง
ไปหาหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยาปรับฮอร์โมนมากินแต่ยังไงก็เป็นเหมือนเดิมไม่ทราบว่ามันเป็นอันตรายหรือจะมีโรคอะไรตามมาหรือเปล่าคะเกี่ยวข้องกับการทำหมันหรือเปล่าช่วยตอบด้วยนะคะตอนนี้เป็นกังวลมากขอบคุณล่วงหน้านะคะการทำหมันเนี่ยมันจะมี2แบบหมันแห้งกับหมันเปียกหมันเปียกนี่ก็คือหมายถึงว่าเราคลอดลูกเสร็จปุ๊บเราทำหมันทันทีนั่นเรียกว่าการทำหมันเปียกหมันแห้งนี่ก็คือว่าคลอดลูกไปนานแล้วจะกี่ปีก็แล้วแต่เราวันไหนที่วันดีคืนดีเราอยากจะมาทำหมันเนี่ยก็คือทำทีนี้การทำหมันแห้งเนี่ยมันก็จะมีการทำอยู่2วิธีก็คือการส่องกล้องเจาะรูตรงใต้สะดือเป็นรูปลักษณ์ยิ้มเล็กๆกับอีกอันนึงก็คือการเปิดแผลทางหน้าท้องเล็กๆไม่เกิน2เซนตรงแถวบิกินี่ไลน์นะคะทีนี้การทำหมันเนี่ยก็คือการที่เราจับปีกมดลูก2ข้างเนี่ยก็คือผูกแล้วก็ตัดหรือว่าผูกแล้วก็จี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นในการทำหมันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ภาวะที่ประจำเดือนเราจะผิดปกติไหมยกเว้นว่าทำหมันแล้วเราเกิดความเครียดแต่อย่างในรายนี้ประจำเดือนที่ผิดปกติเนี่ยด้วยวัย30ปีเนี่ยคุณหมอว่าอันที่หนึ่งเราคงต้องดูว่าภาวะที่ประจำเดือนผิดปกติเนี่ยเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะบอกว่าผิดปกติเราต้องรู้ก่อนว่าแล้วปกติมันเป็นอย่างไรปกติก็คือว่า28วันมาทีนึงอาจจะบวกลบประมาณ5-7 วันไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆอันที่2เนี่ยปริมาณของประจำเดือนเนี่ยจะต้องไม่มากนะคะเดือนนึงก็จะเสียเลือดประมาณ 50-80 ซีซีอาจจะมาประมาณ3วันวันที่4 5 6 7เนี่ยอาจจะออกน้อยลงทีนี้ถ้าเกิดอะไรที่มันแบบเดือนนึงมา2รอบเนี่ยเราคงต้องดูจากวันแรกชนวันแรกใช่มั้ยคะถ้าต้นเดือนกับปลายเดือนถ้าวันแรกชนวันแรกเนี่ยประมาณ26หรือ27วันก็ยังถือว่าเป็นปกติอยู่แต่ถ้าเกิดมันมาสเปะสปะเราคงต้องดูว่าเอ๊ะประเด็นปัญหาเนี่ยมันเกิดจาก1ต่อมใต้สมองหรือปัญหามันเกิดจากตัวรังไข่หรือปัญหามันเกิดจากตัวไทรอยด์ที่ทำให้ผิดปกติไหมเกิน3เดือนไปแล้วประจำเดือนยังผิดปกติอยู่เราคงต้องมาหาสาเหตุค่ะครับมาถึงคำถามสุดท้ายในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันมีเรื่องปรึกษานะคะตอนนี้40ปีแล้วค่ะมีบุตรมาแล้ว2คนคืออายุ10ขวบกับ7ขวบนะคะคลอดเองค่ะช่วงที่ผ่านมารู้สึกหน่วงบริเวณช่องคลอดปัสสาวะยากท้องผูกด้วยนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์จะรู้สึกไม่สบายนักแล้วก็มีอาการตกข่าวเยอะเป็นแบบนี้มาร่วมเกือบ2ปีแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าดิฉันมดลูกต่ำให้ยาฮอร์โมนมาทานด้วยค่ะแล้วก็ไม่ให้ยกของหนักถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณหมอบอกต้องผ่าตัดนะคะดิฉันก็เลยสงสัยว่ามดลูกต่ำเนี่ยจริงๆคืออะไรร้ายแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรอคะดิฉันอยากหายแต่ก็กลัวค่ะอย่างในรายนี้เขาก็ไม่ได้บอกมาเนาะว่ามดลูกของเขาต่ำเนี่ยต่ำในระดับไหนเพราะว่าในการที่มดลูกต่ำหรือคล้อยต่ำลงมาเนี่ยในบางกรณีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำผ่าตัดแต่ในบางกรณีอาจจะต้องจำเป็นต้องทำผ่าตัดทีนี้คำว่ามดลูกต่ำเนี่ยหรือมดลูกที่มันคล้อยหย่อนลงมาเนี่ยเราต้องหลับตานึกภาพว่ามดลูกเนี่ยมันก็จะเหมือนลูกแพรที่มันคว่ำหัวลงเนาะจุกหัวแพรก็คือคว่ำลงมาที่ช่องคลอดค่ะแล้วจากภายนอกของอวัยวะเพศฝ่ายหญิงเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดเนี่ยจนกระทั่งไปชนปากมดลูกเนี่ยมันก็มีความลึกอยู่อาจจะประมาณ3เซน4เซนมันจะมีความลึกอยู่แต่ความลึกเนี่ยมันก็สามารถที่จะขยายความกว้างความยาวได้ก็แล้วแต่สภาพของณตอนนั้นถ้าสมมุติว่ามดลูกเนี่ยตัวมดลูกทั้งใบกับปากมดลูกเนี่ยคล้อยต่ำลงมาประมาณครึ่งนึงของช่องคลอดมันก็เป็นระดับ1ของการที่มดลูกคล้อยต่ำแต่ถ้าเราบอกว่าอย่างนั้นคล้อยต่ำลงมาอีกเกือบโผล่ปากช่องคลอดมันก็เป็นระดับ2แต่ถ้าเกิดปากมดลูกเนี่ยมันคล้อยต่ำลงมาจนกระทั่งถึงเกือบที่จะโผล่พ้นละหรือโผล่พ้นช่องคลอดเล็กน้อยเนี่ยก็เป็นระยะระดับ3แต่ถ้าเกิดแบบว่าอุ๊ยปากมดลูกโผล่มาจนกระทั่งตัวมดลูกเนี่ยเวลาที่เราเบ่งเนี่ยโผล่ออกมาเนี่ยให้เราได้เห็นจากภายนอกนั่นคือระดับ4เราคงต้องดูว่าระดับไหนและเราคงต้องดูค่ะว่าการที่มดลูกเขาคล้อยต่ำลงมาเนี่ยเขาสร้างปัญหาอะไรให้กับเราไหมเช่นว่าเว้ยปัสสาวะลำบากถูกไหมคะจากการที่มดลูกเนี่ยมันคล้อยต่ำลงมาแล้วมันก็ไปถ่วงๆหรือคนไข้จะมีปัญหาว่าอั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ไอจามปัสสาวะเล็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาบวกกับดูว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นผนังช่องคลอดเนี่ยช่องคลอดมันก็จะเหมือนกระบอกกลมๆเนาะมันก็จะมีผนังช่องคลอดส่วนบนกับส่วนล่างนะคะถ้าหากว่าผนังช่องคลอดส่วนบนเนี่ยมันหย่อนมันก็จะมีปัญหาเรื่องไอจามปัสสาวะเล็ดอันปัสสาวะไม่อยู่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผนังช่องคลอดส่วนล่างเนี่ยหย่อนมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของระบบ
ทางเดินอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยเกิดปัญหาได้แต่ด้วยวัยที่ว่าอายุ40ถูกไหมคะคลอดลูกมา2คนการที่คลอดลูก2คนเนี่ยคลอดแบบธรรมชาติด้วยค่ะอันนี้เกี่ยวข้องด้วยไหมคะถ้าหากว่าคลอดยากหรือว่าคลอดเด็กตัวใหญ่หรือการคลอดนั้นใช้หัตถการนะคะอันนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องช่องคลอดหย่อนได้ถ้าหากว่าคุณผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายขมิบช่องคลอดการให้ยาฮอร์โมนมาทานเนี่ยมันก็จะเป็นการทำให้ไอ้ผนังของบริเวณช่องคลอดเนี่ยมันมีความหนานุ่มมีความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคงต้องประกอบหลายๆอย่างช่วยตัวเองด้วยในการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ใช้ยาก็แล้วถ้ามันยังไม่ได้ผลอาจจะใช้พวกพิซซิลี่อะค่ะมันจะมีไอ้พวกอุปกรณ์เสริมเข้าไปสามารถที่จะเป็นดันไอ้ตัวปากมดลูกกับมดลูกเนี่ยให้มันเคลื่อนขึ้นมาได้วันนี้ก็เรียกว่าตอบคำถามกันอย่างเคลียร์ชัดเจน360องศานะครับก็ต้องขอบคุณกูรูรักประจำรายการของเรานาวเอกแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตคุณหมอขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ภูมิโน้ตลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันรักหลายไม่กล้าด่าแล้วยังไงให้ปลอดภัยนะฮะก็มาดูรายการชุลักชุลนนี่แหละปลอดภัยแน่นอนมีอะไรสงสัยมาดูรายการนี้รับรองว่าคุณมีคำตอบหมดทุกอย่างนะครับผมรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนในรายการนี้ชุลักชุลนต้องมาดูรายการนี้นะครับครับผม